วัสดีครับเอลวินก็อันนี้ซีเซนนะครับก็มาให้กำลังใจบ้านอิเซไกนะครับทุกคนก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชิบะนะครับต่อไปนะโอเคขอบคุณครับง่ายไงเอลวินชิโรจังเองนะก็เป็นห่วงเสมออยากให้ดูแลพักผ่อนร่างกายตัวเองบ้างเห็นว่าทำงานหนักอยู่บ่อยก็รู้แหละว่าเอลวินเป็นคนจัดการตารางเวลาได้แล้วก็ขอบคุณนะที่ทำให้ได้เจอกันขอบคุณในหลายๆอย่างที่แบบทำให้โดยแม้เอลวินจะไม่รู้ก็เหอะว่าเอลวินได้ทำอะไรให้บ้างแต่รู้สึกว่าได้รับอะไรหลายอย่างมาจากเอลวินมากอยากที่จะมอบหลายๆอย่างให้เอลวินเหมือนกันรักเสมอนะคะก็จีเก่งเยอะลิตเติ้ลเคชิบะที่ชื่อว่าเคมาแล้วครับก็ถึงเอวินนะครับก็จะบอกว่าสู้ๆก็เอวินสู้อยู่แล้วล่ะแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองอย่าฝืนมากเกินไปล่ะสู้ๆครับผมครับอยากจะบอกกับพี่วินนะครับว่าผมอ่ะรักพี่วินมากพี่วินเป็นพี่สาวผมเสมอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคอสฟิกเซอร์นะครับหรือคินิยะยูนะครับก็ขอบคุณคุณบีนมากมายนะครับที่เป็นหนึ่งในแสงสว่างให้กับชีวิตผมนะครับหลังจากนี้ผมจะเป็นกำลังใจให้คุณต่อไปนะครับสวัสดีค่ะแคปเชอร์นะคะอยากจะขอบคุณเอวินมากมากที่คอยให้กำลังใจเราตลอดในยามที่เราแบบเศร้าเราก็เลยแบบขอบคุณมากจริงๆเขินบอกรักหน่อยได้สองรักนะคะสวัสดีครับเนซังก็ขอบคุณเนซังมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเป็นแสงสว่างแล้วก็เป็นความสดใสในทุกๆวันทำให้ผมเนี่ยแบบว่าเอาตรงๆก็มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็เรียนในทุกๆวันมากขึ้นเยอะเลยฮะมันแบบว่าจากเด็กที่มืดมนนิดนึงก็ค่อนข้างเพื่อนจริงๆก็ทักบ่อยๆว่าร่าเริงขึ้นฮะก็ขอบคุณเนซังนะฮะจะอยู่เป็นชิบะตอนนั้นของเนซังไปนานๆเลยนะฮะก็ขอบคุณเอวีนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนมาถึงตอนนี้ก็ขอให้เอวีมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะก็สวัสดีนะครับเอวีนก็จริงๆไม่รู้ก็จะพูดอะไรก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็จะติดตามไปตลอดจนวินาทีสุดท้ายระหว่างเราแล้วก็รักเอวีนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับผมครับอยากขอบคุณวินมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้เหล่าชิบะทุกคนนะครับก็สัญญาว่าชิบะทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้วินเหมือนกันนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับรักวินนะครับขอบคุณวินมากนะครับที่คอยเป็นกำลังใจสร้างรอยยิ้มแล้วก็อยู่ให้เป็นที่รักกับทุกคนนะครับหลังจากนี้พวกเราก็จะสนับสนุนวินนะครับขอบคุณครับ